بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเรียนกุรอานด้วยกันมาหาความรู้ด้วยกันตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนรอจับแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอีกประมาณเดือนกว่าเราก็จะเข้าสู่รอมฎอนประมาณกลางเดือนมีนานะครับมีนากลางเดือนนี่ก็จะเข้าสู่รอมฎอนละประมาณ 11-12 มีนาประมาณนี้นะดูฮีรานกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำอิบาดะห์อัลฮัมดุลิลลาห์เดือนรอจับเนี่ยไม่ได้มีอิบาดะห์พิเศษอะไรไม่ได้มีถือศีลอดเดือนรอญับไม่มีถ้าเราจะถือศีลอดก็เป็นวันจันทร์วันพฤหัสโดยทั่วไปแต่พอถึงเดือนหน้าก็คือเดือนชาบานเนี่ยอันเนี้ยถือศีลอดเดือนชาบานได้เป็นซุนนะห์เดือนชาบานถือติดกัน 2-3 วันเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่ของท่านรอซูลเนี่ยจะถือศีลอดส่วนมากในเดือนชาบานเลยแต่ไม่ทั้งเดือนนะอาจจะมีเว้นบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถือถ้าถือแบบเต็มเดือนเลยก็คือรอมฎอนไงอันนี้เราก็เนียดถือศีลอดเดือนชาบานนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะรอญับยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับพร้อมนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลาดดอลลีนอามีนอายะที่104นะครับว่าอิซากีลาละฮุมตะอาลาอิลามาอันซะลัลลอฮุวะอิลัรเราะซูลนะอันอยู่ตรงนี้แหละอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
ดูนะ2ตัว2 3 2 3 2ที่นะครับก็คือมาอิลามาอัลซาลาลออ่ะเห็นไหมมาหน่วงเสียงนะครับมัดยาอิสแล้วก็อิกฟาอัลซาลาลอฮูอย่าลืมตัวฮาข้างหลังด้วยนะอัลซาลาลอฮูวะอิลาร์รอซูลวะอิลาร์วะอิลาร์รอซูลแล้วก็กระดกลิ้นนะอีลัรนะครับเข้ามาที่ตัวรอเลยว่าอีลัรรอซูลแล้วก็กระดกลิ้นตอนหยุดนะอีกรอบนึงว่าอีลากีลาละฮุมตะอาลาอีลามาอัลซาลาลอฮูวะอีลัรรอซูลไม่ใช่อีลั่นอีลัรเขาเรียกว่าลามชัมซียะนะครับลามมีสองประเภทเนาะพี่น้องมีสองประเภทนะหนึ่งลามกอมารียะอันนี้กระดกเสียงอัลแต่ถ้าลามชัมซียะเนี่ยเข้าไปที่ตัวอักษรตัวนั้นเลยข้ามอะลิฟลามเข้าไปเลยเข้าไปที่ตัวรอมีอะลิฟลามอยู่ข้างหน้านะอัรรอซูลเนี่ยมีเช่นเนี่ยอัลรอซูลเนี่ยอีลัรรอซูลนะอีกรอบนึงวะอีซากีลาละฮุมตะอาลาอีลามาอัลซาลาลลอฮูวะอีลัรรอซูลقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا อีกรอบหนึ่งกอลูฮัสบูนามาวาจัดนาอันนี้ไม่มีหน่วงอะไรเลยอันปกติเลยครับมาหน่วงตรงอาบานาถ้าอ่านยะถ้าอ่านต่อก็นาก็ต้องยาวอันนี้เราอ่านหยุดนะเอาต่อมาقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون อีกรอบหนึ่งนะอาวะลาคานะอาบาอูฮุมลายะอ์ลามูนชัยอะวะลายะตะดูน
่ะพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตตัฟซีรก่อนนะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันอัลลอฮ์บอกว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอายะก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของบะฮีรออัลลอฮ์มิได้ทรงให้มีขึ้นซึ่งบะฮีรอมีอยู่3ชนิดนะ1บะฮีรอวะลาซาและกะซาอิบะแล้วก็วะซีละแล้วก็ฮามนะทั้งหมดนี้เป็นสัตว์ที่ใช้นำมาถวายแด่อัลลอฮ์เหมือนกับเป็นการเอามาถวายให้กับเจเวตเพราะตอนนั้นเนี่ยในมัสยิดฮารอมเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยตั้งแต่นบีเนี่ยเกิดมีเจเวตแล้วนะมัสยิดฮารอมนี่มีเจเวตอยู่ทั้งในและนอกเนี่ย360กว่ารูปปั้นอยู่รอบเลยทั้งในตัวกะบะก็มีเอาแล้วมันมายังไงอ่ะมันมาจากคนที่ชื่อว่าอาบูคูซาอัมบินอามิรจำชื่อไอ้นี่ไว้นะไอ้วะเนี่ยเป็นคนที่นำอะไรนำการเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาถวายแก่เจเวตแล้วก็นำเจเวตเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับนบีพูดชื่อไว้แล้วก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยเป็นคนเริ่มใช่ไหมบาปของมันนี่ก็ถือว่าเป็นจาริยะถ่ายต่อไปเลยแล้วก็มันก็ลากไส้ตัวเองอยู่ในนรกเพราะเดิมทีตรงนี้ก็เป็นศาสนาของนบีบรอฮีมนั่นแหละเพราะนบีบรอฮีมก็เอานบีอิสมาอีลมาไว้ตรงนี้ก็คือเตาฮีด 100% แต่ตอนหลังช่วงที่มันขาดนบีเนี่ยเริ่มความรู้น้อยก็เลยมีเอาความคิดเรื่องของจเวตเข้ามาและแน่นอนว่ามาจากกรีกเพราะคนที่ปั้นรูปปั้นคนแรกๆเลยก็คือเทพเจ้าเนี่ยที่อยู่ในประเทศกรีกยูนานนั่นแหละเป็นแหล่งที่มาของการกราบไหว้จเวตแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็คนก็เริ่มมองว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อาจจะเอามาเป็นเครื่องประดับก่อนก็ได้มาตอนแรกก็ไม่ได้เข้ามานั้นอิสลามเราเนี่ยขนาดไอหุ่นรูปปั้นที่อยู่ในสวนน่ะฮารอมนะใครไปเอาไปซื้อรูปปลามารูปหงมาแล้วมาใส่ไว้ในสวนน่ะบาปอ้าวอาจารย์ฉันไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้กราบไหว้ก็นี่แหละมันมีชีวิตไหมล่ะรูปปั้นตัวเนี้ยมีชีวิตไหมมันถ้าเกิดมันเป็นรูปของสิ่งมีชีวิตไงแต่ถ้ามันเป็นหินที่เป็นภูเขาอะไรอีกเรื่องนึงแล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามว่าเอาแล้วเกิดทำเอามาไว้ทำไมที่บ้านทำให้มันมีชีวิตได้ไหมเอาทำไม่ได้เอายันไปกับมันเลยลงไปในนรกกับมันเลยแม้ว่าจะไม่ได้ไปกราบไหว้มันนะแต่อย่าเอาพวกรูปปั้นพวกนี้เอามาไว้ในบ้านนะครับต้องระวังนิดนึงเนาะพวกรูปปั้นต่างๆคนละอย่างกับรูปถ่ายนะรูปถ่ายนี่ก็บาปแต่ว่าจะหนักกว่าคือรูปปั้นคำว่ารูปปั้นคืออะไรพอเวลามันมีแสงปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเงานั่นแหละคือรูปปั้นถ้ามันมีเงาพุทธเราฉายแฝงปั๊บมีเงาแสดงว่ารูปปั้นแต่ถ้าเป็นภาพมันไม่มีเงานะมันคือภาพที่มันแปะเข้าไปแต่อ๋อไม่มีปัญหาเรื่องเด็กนะเพราะว่าถ้าหญิงไอชาก็เล่นตุ๊กตาถ้าโตแล้วก็ระวังนิดนึงไม่ควรจะเล่นแล้วไงถ้าเป็นเด็กอันเนี้ยเราไม่เป็นไรอันนั้นเครื่องของการเล่นตัวการ์ตูนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผมเคยเห็นมันมีเป็นรูปปั้นนกเป็นรูปปั้นปลาอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นรูปกบก็มีบางทีเป็นรูปกบนะถ้ากระต่อจริงๆก็เลยกบกันนะกระต่อใช่ไหมขังคกกระต่อถ้าเป็นกระต่อจริงไม่เป็นไรถ้ามันเข้ามาในสวนเราไม่เป็นไรอย่าไปรูปปั้นกระต่อก็คือกบขังคกไม่ใช่ภาษามาลายูอ้าวปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบาฮีรอซาอิบะเพราะอะไรเพราะนบีออกมาประกาศหมดแล้วแต่เมื่อก่อนมันมีอัลลอฮ์ก็เตือนบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์เลยไอ้เรื่องพวกสิ่งที่เอามาบูชาเจเวตต่างๆซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนี่แหละเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาคลอดออกมา5ตัวเอาเป็นถวายแก่พระเจ้าเอาไปแล้วก็ไม่กินด้วยนะปล่อยให้มันเดินอะไรเนี่ยนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอีซากีละละฮุมตาลาและเมื่อได้ถูกถามแก่พวกเขาถามเรื่องนี้แหละไอ้ที่เขาไปบูชาเจเวตนี่นะพวกเจ้าจงมาสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาเถิด
มาสู่วะอีละรอซูลมาสู่ศาสนทูตด้วยพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกไหนอ่ะพวกที่บูชานะพวกนี้ก็บอกว่าการบอกว่าไงฮัสบูนามาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานามันเป็นการเพียงพอแล้วแก่เราซึ่งเราได้พบการกระทำนี้มาจากบรรพบุรุษของเราที่เคยกระทำเอาไว้คุ้นไหม เวลาไปสอนพวกทำบิดอะห์อันนี้ปู่ย่าตายายเขาทำมาต้องรักษาไว้ แต่ไม่ได้ถามเลยว่าไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตายายทำมาเนี่ยมันตรงกับที่นบีสอนไหมล่ะเออถ้ามันตรงก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามันไม่มีมาจากปู่มันไม่มีมาจากคำสอนของศาสนาอันนี้ก็ต้องมาทบทวนนะอันนี้ก็เหมือนกันคำกล่าวของคนสมัยนู้นที่บอกว่าทำไมไม่มาละหมาดเลยล่ะมากราบไหว้อัลลอฮ์โดยตรงเลยทำไมต้องไปผ่านในพวกนี้ด้วยเขาก็บอกอ๋อเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเรากระทำเอาไว้ต้องรักษาเออคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าเอาว่าเรากานาอาบาอูฮุมลายะละมูนาชัยอาแม้ว่าปู่ย่าตายายของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่เข้าใจในสิ่งที่กระทำกันนั้นหรือก็เขาก็ไม่รู้ว่ามันทำมายังไงเขามีคนบอกมาอีกทีนึงและวะลายะตะดูนเขาก็ไม่ได้รับทางนำด้วยไอ้สิ่งดังกล่าวเนี่ยคำว่าทางนำหมายถึงว่ามันมีหลักฐานตัวบทหลักฐานในการปฏิบัติหรือไม่นะคืออันเนี้ยอายะเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยนะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีมันมีไหมล่ะถ้ามันมีจากหลักฐานจากการปฏิบัติที่มาจากท่านนบีจากเราซอบะแน่นอนเราทำแน่นอนแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่คิดมนุษย์คิดขึ้นมาซึ่งแยกกันคนละยุคไม่ได้หมายความว่าปู่ย่าตายายเราจะลงนรกทั้งหมดหมายถึงเป็นมุสลิมนะแต่เขาทำอาจจะทำผิดไอการทำผิดของเขาอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือศาสนาในขณะนั้นเองก็ยังไม่ได้เรียนรู้อัลลอฮ์ให้อภัยแต่ณปัจจุบันนี้เราเรียนรู้กันแล้วแล้วเรายังไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้แหละเราจะโดนเต็มๆนะครับมีการยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งที่ไปละหมาดแล้วละหมาดผิดทิศกิบละส่วนเราไปเราเข้าไปในป่าเราก็เข้าใจว่าทางนี้แหละละหมาดเรียบร้อยเลยแล้วก็วินิจฉัยแล้วมันตรงทางนี้ละหมาดไป 2-3 วรรคตูแล้วปรากฏว่ามีคนชาวบ้านแถวนั้นเดินมาบอกว่าเอ้ยอย่าหันทางนี้นะทางนี้ไม่ใช่กิบละนะหันอีกทางนึงเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราทำมาก่อนหน้านี้แล้ว3เวลาได้ไหม จะเป็นอะไรไปอีก4เวลาเราทำมาแล้วก่อนหน้านี้ก็เรารู้แล้วว่ามันผิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาหันที่ถูกต้องแต่ไอ้3เวลาที่เราละหมาดไปซ้อใช้ได้ไม่ต้องกอดอใช้ได้เพราะในขณะนั้นความรู้เรายังมาไม่ถึงก็ไอ้นั้นอัลเลาะห์อภัยให้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเลยอ่านต่อนะในอายะห์ที่105يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ดีมากนะตรงนี้มีมตายพบมีมลายะดุรุกุมมะฎัลลาอิซะเห็นไหมตัวซานเข้าไปที่ตัวฮาเลยอิซะตะดัยตุมอีกรอบนึงลายะดุรุกุมมะฎัลลาอิซะตะดัยตุม
อิลัลลอฮิมัรจิอุกุมจามีอันฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนมีมตายพบบาด้วยนะฟะอยู่นับบิอูกุมอย่าลืมหนองเสียงนี้อีกรอบหนึ่งอิลัลลอฮิมัรจิอุกุมจามีอันฟะอยู่นับบิอูกุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนมาดูความหมายนะครับอายะนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์สั่งใช้พวกเราทั้งหลายเรื่องอะไรยาอายุฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอะลัยกุมอันฟุสกุมเจ้าจำเป็นแก่จำเป็นแก่พวกเจ้าขอโทษทีอะลัยกุมจำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะปกป้องตัวของสู่เจ้าเองลายาดุรุกุมมันดอลละอีดะตะไดตุมให้ปกป้องตัวของตัวเองเนี่ยผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่ให้อันตรายแก่พวกเจ้าได้อายเว้นวรรคให้ถูกนะอันแรกก็คืออัลลอฮ์บอกว่าให้ปกป้องตัวของเราเองจากอะไรจากบาปต่างๆจากของไม่ดีต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปเกรงใจไอ้คนที่มันทำผิดเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าไอ้คนทำผิดไอ้คนที่มันหลงทางเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่คนที่เปลี่ยนแปลงได้บางคนเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเดี๋ยวกลัวเพื่อนไม่ครบเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเหลือนี่แหละอัลลอฮ์เตือนว่าอย่าไปห่วงตัวเราก่อนไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเอาที่ตัวเรานี่แหละเห็นอะไรไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะแล้วไม่ต้องไปเกรงใจมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถให้คุณและให้โทษกับใครได้หรอกเต็มที่มันก็แค่ว่าเราด่าเราจะไปสนใจมันนะแต่แน่นอนว่าไอ้การที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์พอพระทัยหรือไม่ถ้าอัลลอฮ์พอพระทัยก็ถือว่าเราได้เป็นคนที่รักตัวเองละนะคนที่รักตัวเองก็จะไม่พาตัวเองไปสู่หายนะอายะนี้จึงเป็นคำสั่งให้พวกเราทั้งหลายปรับปรุงตัวเราอยู่เสมอนะอัลลอฮ์ใช้ให้เราปรับปรุงตัวเองแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกนะหรือสิ่งที่ผิดต่างๆให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องมีหะดีษบทหนึ่งจากอิหม่ามอะห์มัดรายงานจากกอยซ์เล่าว่าอบูบักอัสซิดดีกได้ลุกขึ้นยืนและกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ชมเชยพระองค์ต่อจากนั้นท่านก็กล่าวว่าไอ้ยูฮันนัสอินนากุมตะกอรออูนะฮาซิฮินอายะโอ้มนุษย์ทั้งหลายความจริงพวกเจ้าเนี่ยได้อ่านอายะนี้ก็คือยาอายุลาดีนาอามะนูอะลัยกุมอันฟุสกุมลายะดุรุกุมมันดอลละอีซะตะไดตุมพวกท่านทั้งหลายเคยอ่านอายะนี้ที่บอกว่าอัลลอฮ์โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นแก่พวกเจ้าจะต้องปกป้องตัวเองผู้ที่หลงผิดนั้นไม่สามารถจะให้ทําอันตรายแก่พวกเจ้าได้เมื่อพวกเจ้าได้รับฮิดายะห์ทางนำและความจริงพวกเจ้าได้เอามันวางไว้ที่ผิดและฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่าอินนัสอีซารออาวุลมุงกัรวะลายุกอยีรูนะแท้จริงมนุษย์นั้นเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เกรงว่าอัลลอฮ์นั้นจะให้พวกเขาโดนการลงโทษของพระองค์อย่างทั่วถึงอันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายรวมไม่ได้แค่ว่าเอาตัวเรารอดอย่างเดียวและคนรอบข้างเราจะไม่สนใจไม่ใช่ท่านอุบักบอกว่าพวกเราจะเข้าใจอายะนี้เพียงแค่ต
ัวเราอย่างเดียวส่วนคนที่เป็นลูกเป็นภรรยาคนที่อยู่ในใต้การปกครองหรือเพื่อนของเราเนี่ยที่เราสามารถจะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องได้เรากลับไม่ทำการสอนบอกเลยอาบักก็เลยมาบอกว่าจริงๆแล้วอายะนี้ก็หมายถึงคนที่เห็นสิ่งไม่ถูกเริ่มต้นจากตัวเราก่อนไม่ถูกเราไม่ทำละและเมื่อเห็นคนนี้ก็ทำเราก็ใช้การตักเตือนการพูดดีกับเขาแนะนำสิ่งที่ดีและหลังจากนั้นถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนก็เป็นเรื่องของเขาแหละเพราะมันอยู่ที่เขาใช่ไหมจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่เขาแต่ถ้าเราไม่สอนไม่บอกเลยอัลลอฮ์บอกว่าลาอูอัมมะฮุมบิไอกอบิเพราะเวลาอาซาบเวลาลงเนี่ยมันจะลงทั่วหมดเลยวันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราได้ยินข่าวน้ำท่วมที่ภาคใต้เนาะก็มีการขึ้นโพสต์ไว้อย่างหนึ่งว่าส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ลงบาลาก็ได้หรือบททดสอบก็ได้นะขึ้นอยู่กับโดนกับใครถ้าเป็นผู้คนดีก็เป็นบททดสอบถ้าเป็นคนชั่วก็เป็นบาลาส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะการไม่ได้ใส่ใจเรื่องศาสนาอย่างเพียงพอเพราะเขาจัดงานวันเด็กที่ใต้มีแต่วงดนตรีมุสลิมทั้งนั้นใส่ฮิญาบถือกีตาร์เต็มไปหมดเลยประมาณ10กว่าวงมึงเขาก็แชร์กันมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่จะทำให้บาลามาลงที่3จังหวัดอีกเพราะอะไรล่ะเพราะคุณเล่นประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยคุณจะเอาดนตรีมาลงมาและเด็กมุสลิมทั้งนั้นสุดท้ายทางผู้จัดก็ทนกระแสสังคมไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากดนตรีก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นนะเป็นกิจกรรมอื่นก็ไม่มีดนตรีไอ้พวกนั้นก็คงโมโหหน้าดูไอ้พวกเล่นดนตรีนะทำกูตกงานอีกแล้วเออก็นำเรียนกับพี่น้องว่าจำเป็นแก่พวกเราทั้งหลายจะต้องอะไรนะต้องปกป้องตัวเราก่อนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใต้การดูแลของเราอีกหะดีษนึงบอกว่าอับบุวาบอกยาอายุฮันนะอีดะอียากุมวัลกะซิบพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังการกะหกอันนี้ภาษาบ้านฉันเรียกกะหกส่วนภาษาที่ถูกเรียกโกหกโกหกแหละแต่บ้านฉันเรียกกะหกอย่ากะหกนะเพราะว่าการโกหกนั้นอินนัลกะซิบะมูจานีบุลลินอีมานโอ้โหเพราะการโกหกนั้นมันเป็นเส้นขนานของการศรัทธาเส้นขนานของการศรัทธาแปลว่าอะไรอยู่เคียงคือมันไม่สามารถจะมาอยู่ด้วยกันได้คำว่าเส้นขนานไม่ใช่โอ้ดีจังเลยจานอยู่ด้วยกันไม่ใช่คำว่าเส้นขนานเป็นมันไม่สามารถจะมาบรรจบอยู่ร่วมกันได้ขนานนี่แปลว่ามันอยู่คนละฝั่งกันเลยไงถ้ามารวมกันได้มันก็เป็นขนานแล้วสิอยู่กันคนละฝั่งระหว่างการโกหกกับอีมานต้องระวังเรื่องการโกหกนะครับอ่ะต่อนะยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูชะฮาดะตุบัยนิกุมอ่านดูให้ดีนะชาฮาดาตูใบอะไรใบนี่กุ้มใบนี่ใบนี่ใช่ไหมกี่ฉันเขียนถูกไหมถูกนะไม่ใช่ใบยี่กุ้มนะไม่ใช่ตัวยานะใบแล้วก็นูนมันแยกกันนูนกับยาเนี่ยแยกกันใบนี่กุ้มถ้าไม่ระวังบางทีลืมนูนไปกลายเป็นใบยี่กุ้มเห็นไหมอีกรอบหนึ่งยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูชะฮาดะตุบัยนิกุมยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูชะฮาดะตุบัยนิกุมมิงกุ้มนะเดี๋ยวลองดูวะซียะต
วะซียะติสนานิإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ไม่เป็นไรแป๊บนึงเดี๋ยวแก้เอาใหม่นะเอาใหม่สาวว่ามันจะไปกันคนละขบวนขึ้นกันคนละขบวนแน่เลยเนี่ยเอาขึ้นขบวนเดียวกันนะอีดา ไปคนละขบวนอ้าวอีดาเริ่มตรงอีดานะอีดาเมื่อกี้อัญญาเริ่มหาดารอเลยอีดาหายกี้ก็ไม่ขึ้นไปด้วยบอกพอก้าวผิดขบวนไม่เอาแล้วมาไม่เป็นไรชาฮาดะตุบัยนิกุมอยู่ตรงนี้เริ่มใหม่อีซาฮาดอรอนะเริ่มตรงนี้นะเอาใหม่นะขีดให้ดีนะใครมีปากกาขีดได้ไม่เป็นไรมาร์กเอาไว้หน่อยว่าเนี่ยเริ่มตรงนี้อีซาฮาดอรออาฮาดะกุมุลเมาตุฮีนัลวะซียะติสนานิซวาอดลิมมิกุมฮาดอรออาฮาดะกุมุลเมาตุฮีนัลวะซียะติสนาดีมากครับฟินอาร์ตนะได้ครับอีรอบหนึ่งนะอีดาอีรอบหนึ่งใจเย็นๆอันนี้มันจะคำมันจะติดๆกันนิดนึงอิซาฮาดอรออะฮาดะกุมุลเมาตุฮีนัลวะซียะติสนานิซวาอดลิมมิกุมถ้าย้อนต้องย้อนอิสนาเลยกีแต่ว่าถ้าไม่ย้อนก็เอาได้เลยเอาเนี่ยเอาเริ่มตรงนี้แหละเอาอาครอนิมินกอยริกุมอินอันตุมดอรับตุมฟิลอาร์ดมาดูนะเอาอาคอรอนี่มินนี่อ่านชัดกี่นูนตายพบเย็นไม่มีหน่วงเสียงนะอาคอรอนี่มินกอยรีกุมอินอันนี้ก็อ่านชัดเหมือนกันเพราะนูนตายพบกับอาลิฟแต่พออันตรงนี้หน่วงเสียงละอาตุมบอรอบอย่าลืมก่อนละดอรอบตุมฟิลออรุแล้วก็ตัวดอทอัดลมเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเอาอาคอรอนิมินกอยรีกุมอินอาตุมดอรอบตุมฟิลออรุอัลตุมดอรับตุมฟิลอัลฟาอัลซอบัตกุมมุซีบะตุลเมาตเห็นไหมเมาต์
พอเรื่องตายเนี่ยกี่ยาวเลยดีนะเดี๋ยวอยู่ตรงบิลลาใช่ไหมกี่นะบิลลานะฟายุกซีมาบะดิสโซลาตีนะบะดิสโซลาตีนะไม่ใช่ซอลาวานะบิดิสโซลาตีตะซีบูนะฮูมามิมบะดิสโซลาตีฟายุกซีมานีบิลลาอีกรอบหนึ่งตะซีบูนะฮูตัวตาบีซูหลงแล้วเริ่มกระพริบเลยตาบีซูเอาใหม่ไม่ใช่ตาซีบูนะตาบิซูนะฮูมามิมบาดิสศอลาติฟะยุกซีมานีบิลลาบิซูดีครับอยู่ตรงไหนดีหยุดได้แล้วย้อนนะใช่แล้วค่อยย้อนอินิรตะบตุมลานัชตารีบิฮิซะมานะวะลาวกานะซะกุรบะوَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِشهادة الله إنا إذا لمن الآثمينอิสมานะอิสมาได้นะฟะอินอุซิรอะลาอันนะฮูมัสตะฮักกออิสมาได้ไหมเอาเลยานฟะอาคอรอนียกูมานิมะกามะฮูมามินัลละซีนัสตะฮักกะอะลัยฮิมุลเอาเลยาน
ดีมากครับหายรอบนึงนะหายใจลึกๆฟาอาคอรอนียกูมานีมากอมาฮูมามินัลลซีนัสตะฮักعليهم الأوليان فآخران يقول فيقسمان بالله لشهادة ما أحق من شهادهما استحق عليهم الأوليان من شهادتهما ตรงนี้นะفَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ถูกต้องนะครับฟายุกะซีมาฟายุกะซีมานิบิลลาและชาฮาและชาฮาดะตูนาดะตูนาอาฮักกูมินชาฮาดะตีฮีมาโอเคนะฟายุกะซีมานิบิลลาฮิละชาฮาดะตูนาحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنمن الظالمين وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وجهها ده بقى.ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههاกีอาลาไม่ต้องยาว2 2 2ส่วนอัดนายาวได้นะซาลิกะอัดนาไอนานี่ยาวได้แต่ว่าอาลา2วะจะฮีฮาแล้วก็หยุดตรงนี้อีกรอบนึงซาลิกะอัดนาไอبالشهادتي على وجهها ذلك أدنى بالشهادتي على وجهها أو يخاف أن تردأيمان بعد أيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي رقم نين أو يخافوا أن ترد
إيمان بعد أيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين อ่ะมาดูความหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะทำให้ไม่ทะเลาะกันถ้าเราทำตามอะไรนะตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ก็คือเรื่องพินัยกรรมวะซียะห์แปลว่าคำสั่งเสียคำว่าพินัยกรรมพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายนั่นหมายความว่าต้องเกี่ยวกับความตายถ้าไม่เกี่ยวกับความตายไม่ได้พินัยกรรมเช่นเรามีลูกที่เราคนโปรดอยู่สมมุติเขาคอยพาเราไปโรงพยาบาลตลอดไอ้คนอื่นไม่ค่อยพาไปดูแลแต่เมียอย่างเดียว มีลูกคนนึงพาแต่คนนี้มันดีมากเลยคอยอยู่กับมะแล้วก็รถคันนี้กับรถมะนั่นแหละก็บอกเลยว่าเนี่ยรถคันนี้มะยกให้ลูกคนนี้อันนี้ไม่ได้วะซียะห์อันนี้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตายไงให้ด้วยความเสน่หาแสดงว่าทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องรับรู้แล้วว่ารถคันนี้เป็นของลูกคนนี้แล้วแต่พอเวลาเอามาแบ่งมรดกนี่เอารถคันนี้มาแบ่งได้ไหมไม่ได้คันนี้มันโอนไม่โอนมันเรื่องอีเรื่องนึงแต่เขาให้แล้วไงมันเป็นผลแล้วไอโอนเนี่ยไม่เกี่ยวโอนนี่เป็นเรื่องของอะไรของกฎหมายที่จะต้องไปดำเนินการเหมือนกับไอ้นี่แหละเหมือนกับที่ดินเนี่ยถ้ายกให้ก็คือจบแต่ว่ามันจะมีผลสำเร็จก็คือไปที่กรมที่ดินไปทำเรื่องโอนซื้อขายก็เช่นเดียวกันซื้อขายเขาก็จะโอนเสร็จปุ๊บเขาก็ถึงจะให้สตังค์ไม่มีใครให้สตังค์ไปก่อนหรอกไอ้ที่ให้ไปก่อนน้ำมัดจำนะคราวนี้วะซียะห์เนี่ยแปลว่าคำสั่งเสียที่เกี่ยวกับตายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าให้หลังจากตายเนี่ยเป็นมรดกซึ่งถ้าให้แบบนี้เนี่ยไม่ซ้อเพราะอะไรเพราะว่าลูกเนี่ยมีสิทธิ์ในกองมรดกอยู่แล้วธรรมะบอกว่ารถคันเนี่ยมายกให้หลังตายนะให้ลูกคนนี้นะอันเนี้ยไม่ได้เพราะเป็นการสั่งให้กับคนที่อยู่ในกองมรดกถ้าจะยกต้องยกให้ก่อนจะไม่บอกว่ายกให้เมื่อตายก็กลายเป็นวะซียะห์วะซียะห์มันจะไม่ซ้อเมื่อไปให้กับคนที่อยู่ในกองมรดกอยู่แล้วแต่สมมติไอ้คนคนนี้ไม่ใช่กองมรดกเป็นตัวฉันเนี่ยรับส่งเบตลอดเลยสมมติเบปื้มมากชอบมีรถกระบะอยู่มีรถตู้อยู่คันนึงแล้วก็เนี่ยสั่งกับลูกๆหมดเลยบอกว่าถ้าเบไม่อยู่แล้วเนี่ยรถคันนี้ให้อาจารย์เขานี่ผมหวานเลยได้แล้วเพราะอะไรเพราะผมไม่อยู่ในกองมรดกไม่เกี่ยวอันนี้ให้อันนี้มีผลให้ไม่เกี่ยวกับเสน่หาด้วยก็เกี่ยวกับเสน่หาแหละแต่ว่ามันมีผลไงแม้ว่าจะตายไปแล้วมีผลเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในกองมรดกเข้าใจนะถ้าอยู่ในกองมรดกนี่สั่งไม่ได้หรอกงั้นกฎหมายเนี่ยถ้าสมมติลูกเนี่ยไปฟ้องกันในศาลเรื่องอะไรนะเรื่องลูกสาวต้องได้เท่าลูกชายโอ้ยอันนี้แสดงว่ากำลังเอากฎหมายทางนู่นมาเล่นงานไม่ได้นะไม่ได้และลูกและพ่อแม่ก็สั่งไม่ได้ลูกคนโตได้มากกว่าลูกคนเล็กได้น้อยกว่าลูกคนกลางได้เท่านี้ไม่ได้ลูกต้องได้ตามสิทธิ์ที่กุรอานบอกหมดแต่ถ้าจะยกสิทธิ์อีกเรื่องนึงสมมติลูกชายคนเนี้ยเขาไปประสบความสำเร็จมีสตังค์เยอะเขาบอกว่าอ๋อมาแบ่งกันไปเลยนะน้อง3คนไอ้ส่วนของฉันน่ะไม่ต้องคิดฉันยกให้ได้ไหมได้เพราะเราเป็นเจ้าของสิทธิ์เรายกไงเพราะฉันมีตังค์เยอะแล้วให้น้องมันไม่มีอย่างเงี้ยได้แล้วน้องก็รักเรานี่เราก็มีเยอะยังไปแบ่งของน้องอีก
เนี่ยมันอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยมันคือศาสนาเราเนี่ยมีทางออกแต่ว่าขึ้นอยู่ว่ามีจิตสำนึกไหมบางคนไอ้พี่มันได้โอ้โหมารู้ตัวเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้พอเวลามาตายมันยังไปแบ่งเอาเข้าอีกเอาน้องอีกแต่ถามว่ากินผิดไหมไม่ผิดหรอกกินส่วนมรดกไม่ผิดแต่ด้วยสัมมันสำนึกว่าเออเราไม่สงสารน้องมั้งเหรอน้องมันไม่ได้เลยตัวอย่างนะเอาแหละดังนั้นศาสนาจึงสั่งเรื่องมวาซียะห์ไว้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันอัลเลาะห์บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนามะนูชาฮาดะตุบัยนิกุมโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายเอ๋ยการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าแสดงว่าต้องมีพยานอิซาฮาดะรออาฮาดะกุมุลเมาเมื่อความตายมายังคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าให้มีพยานไอ้ตอนตายเนี่ยไอ้ตอนตายเราคงไม่รู้เวลาตายแต่ว่าทำพินัยกรรมก็คือต้องมีพยานเอาไว้เมื่อความตายมาถึงก็พินัยกรรมจะได้เอามาจัดแจงให้ถูกต้องฮีนาวาซียะติสนานีซาวาอัดลิมินกุมขณะที่ทำพินัยกรรมเห็นไหมขณะทำนะนั้นก็คือ2คนที่เป็นคนที่ยุติธรรมในหมู่พวกเจ้าต้องเรียกคนยุติธรรมมาบ้านเราจะเรียกใครมาโตอิหม่ามไงง่ายสุดเพราะว่าใหญ่สุดแล้วในหมู่เกมก็เรียกโตอิหม่ามมาโตคอเตมาอีกคนนึงรับรู้เอาไว้เซ็นเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคนยุติธรรมอ่ะใครก็ได้โตครูก็ได้คนที่มีความยุติธรรมคนที่ดีคนที่เขาจะไม่โกหกไม่หลอกลวงเอาอะไรอาคอรอนีมินก้อยรีกุมหรือคนอื่น2คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อยู่ในหมู่พวกเจ้าหรือเป็นคนอื่นเลยก็ได้นะที่ไม่อยู่ในหมู่พวกเจ้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะมีรายงานคนอื่นที่ไม่พวกเจ้าเนี่ยมีรายงานจากอิบนุฮาติมโดยนำมาจากอิบนุอับบาสบอกว่าเอาอาคอรีนามินกอยริกุมหมายถึง2คนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเป็นชาวคัมภีร์ก็ได้เอาชาวคัมภีร์มาเลยมาเป็นพยานก็ได้คำว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่หมายถึงในกฎตระกูลเราหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นชาวคัมภีร์ก็เอามาได้เพราะสมัยก่อนมันก็คือคนที่จะเขียนอ่านมันน้อยอะเพราะมันจะมีการบันทึกเอาไว้บางทีพวกเนี้ยพวกชาวกัมพีมักจะเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้ส่วนคนอาหรับส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หายากถ้ามันไม่มีจริงก็เอาชาวกัมพีมาเป็นพยานมาลงบันทึกได้มีแต่ต้องเป็นคนดีนะไม่ใช่คนขี้โกงนะไม่ใช่ยิวขี้โกงไม่ใช่สำคัญคือซาวาอัดดะลิมเนี่ยคือต้องเป็นคนดีเป็นคนที่ยุติธรรมอินอันตุมดอรอบะตุมฟินอาร์ตและหากพระเจ้าได้เดินทางไปในแผ่นดินอันนี้สำหรับเดินทางไปและเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำวะซียัตแล้วทำไงดีไม่ได้อยู่ในมุกิมเราแล้วไปตามตัวอิหมัมก็ไม่ได้ไปอยู่ในแผ่นดินอื่นแล้วก็มีภัยแห่งความตายจะมาประสบแก่เจ้านี่ไงพี่น้องต้องนึกถึงสภาพก่อนนะสมัยก่อนมันติดต่อกันมันไม่เดี๋ยวเหมือนสมัยนี้มีโทรศัพท์ส่งไลน์กันเมื่อก่อนไปแล้วไปรับได้ข่าวอีกทีก็นั่นแหละกลับไม่กลับไม่รู้ลงเรือหายิงไปน่ะจบเลยไม่รู้จับไม้ไม่มาใช่ไหมคือสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นสมัยนี้มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันติดต่อกันได้โทรได้ตลอดอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็เห็นหน้ากันได้แต่สมัยก่อนไม่มีหากพวกเจ้าเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินแล้วมีภัยแห่งความตายมาประสบแก่เจ้าฟาอาซอบัตกุมมูซีบัตุนมาอุตตะบีซูตะบีซูนะฮูมามิมบาดิสซอลาตีฟายุกซีมานิบิลลาโดยที่พระเจ้าจะต้องกักขังเขาทั้งสองเอาไว้หลังจากการละหมาดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูตัฟซีรงงอะไรเนี่ยไปกักขังเลยกันมาและทั้งสองนั้นให้สาบานขออนุญาตดูตัฟซีรนิดนึงผมมาดูมาแล้วแหละบอกว่างี้นี่คือเงื่อนไข2ประการที่อนุญาตให้ชาวต่างชนิดอันนี้พูดไปแล้วอัลเลาะห์บอกว่าโดยที่พระเจ้าต้องกักขังทั้ง2เอาไว้ภายหลังจากการละหมาดหมายถึงหลังละหมาดอัสรีคือการละหมาดของบรรดามุสลิมจุดมุ่งหมายนี้ก็คือให้พยาน2คนนั้นมายืนคืออย่างงี้คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะตามหาพยานเนี่ยสมมุติเราได้ข่าวมาแล้วว่าไอ้คนเนี้ยเสียชีวิต
ก่อนที่เขาจะเดินทางเนี่ยเขาได้วาซียัตเอาไว้แต่คราวนี้มุกอนมันไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์ก็เอาเวลาละหมาดฟัดูนี่แหละเป็นการประกาศหาคนที่เป็นพยานเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอคนที่เป็นพยานหรือเจอคนส่วนใหญ่จะเจอกันที่ไหนที่สุราเขายิ่งวันศุกร์จะเจอแน่ถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ใช่มุซาฟิรก็อยู่ที่นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าให้กักคนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยไปพอละหมาดเสร็จปุ๊บก็ถามเลยว่าอ้าวตอนเนี้ยใครที่เป็นพยานเรื่องนี้อ้าวแสดงตัวนะเพราะว่ามารวมตัวกันแล้วคือให้ทั้งสองคนถ้าเป็นพยานที่เป็นมุสลิมก็มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นพยานที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะทำยังไงดีฟายุกซีมานีบิลลาก็ให้มีการสาบานด้วยสาบานต่ออัลเลาะห์นะแล้วก็ยืนยันต่อคนที่มาละหมาดถ้าเป็นมุสลิมก็เขาต้องพูดความจริงอยู่แล้วหรือถ้าหากว่าเจ้าสงสัยวะอีนิรตะบะตุมลานัชตารีบิฮิซะมานันวะลากานะซะกานะซะกุรบาบอกต่อว่าถ้าหากเกิดความสงสัยแค่อะไรครับอะไรแคบเคืองใจเกิดความสงสัยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่นำการสาบานนั้นไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆเหตุที่สงคือจะให้สาบานนี่ต้องสงสัยก่อนนะสงสัยก็ให้สาบานเพราะว่าสาบานนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะแน่นอนว่าคนจะไม่แลกเอาไปแลกกับเรื่องสาบานสาบานเท็จเป็นบาปใหญ่และแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามพยานเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดดูแล้วมันมีผลประโยชน์ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาสาบานก็คือถือว่าต้องรับตามเขาที่คำตามที่เขายืนยันและเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลเลาะห์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมู่ที่คนที่ทำบาปทันทีเราได้อะไรจากอายะห์นี้ก็คือเรื่องของการหาพยานและพยานเองจะต้องยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดญาติเขาสงสัยเฮ้ยจริงหรือเปล่าเขาลงไม่วันนี้จริงไหมเขาพูดกับแกจริงหรือเปล่าทำไงสาบานเลยและที่อยู่ในสุราเนี่ยกล้าสาบานเท็จเหรอมันก็ยากไงต่อมาฟาอินอูซิรอฮาละอันนะฮูมาอิสตะฮักกออิฟมันและหากได้ค้นพบว่าพยานทั้งสองสมควรที่จะรับโทษก็ให้คนอื่นสองคนทำหน้าที่ในตำแหน่งพยานทั้งสองแทนหมายความว่าพยานเนี่ยไปรับผลประโยชน์เป็นพยานเท็จไปเจอหลักฐานมาว่าไอเนี่ยมันกุข่าวขึ้นมาเพราะว่ามันไปเตี้ยมกับไอคนที่ได้ผลประโยชน์ก็ถือว่าไม่รับพยานนั้นแล้วก็ให้ตั้งพยานใหม่ขึ้นมาจากพยานสองคนในหมู่พวกเขาที่สมควรแล้วเขาทั้งสองก็สาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแน่นอนการเป็นพยานของเรานั้นสมควรยิ่งกว่าการเป็นพยานของเขาทั้งสองตอนทำแต่ถ้าว่าตอนเป็นพยานเนี่ยก็ควรมากกว่า2คนนะ3คน4คนลงไปเถอะแต่เวลาใช้มายืนยันใช้แค่2คนแต่ว่ามีพยานอยู่4คนใช้แค่2คนนะเอาต่อมาเรามิได้เป็นคนละเมิดถ้ามิเช่นนั้นแล้วเราก็จะอยู่ในหมู่ผู้อธรรมทันทีเมื่อกี้คนทำบาปทันทีนี้หมู่ผู้อธรรมแล้วก็อายะสุดท้ายอายะที่108เราบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าการเป็นพยานที่พวกเขาจะนำมาซึ่งการเป็นพยานตามความเป็นจริงของมันคำว่าใกล้ตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่คนคนหนึ่งไม่ซื่อตรงนะหลอกลวงเนี่ยไอ้คนคนหนึ่งที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นพยานแต่เขารู้เห็นในเหตุการณ์เนี่ยอันเนี้ยคนเนี่ยดีกว่านึกออกไหมอาจจะมีพยานที่รู้มีพยานกัน4คนแต่2คนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งมาแต่2คนเนี่ยเขาบึดันมาอยู่ในเหตุการณ์เฉยอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นพยานที่ถูกแต่งตั้งมาหรอกจากคนที่ทำวะซียะห์ทำพินัยกรรมแต่ไอคนเนี้ยที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขาพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วเขาไม่มีรับลมคมในเห็นไหมในกุรอานอธิบายไว้
นะใช่แต่เขาไม่มีเขาไม่ได้มีไม่ได้เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาต่อมาหรือในการที่พวกเขากลัวว่าคำสาบานจะถูกปฏิเสธหลังจากที่พวกเขาได้สาบานจงยำเกรงอัลลอฮ์จงสดับรับฟังแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงให้ทางนำใดแก่คนที่ทำความชั่วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของพยานในการทำพินัยกรรมนะครับแต่ผมบอกก่อนนะคนที่จะทำพินัยกรรมจะต้องรู้หลักการศาสนานะไม่ใช่เล่นเองเลยตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องนะการที่จะทำให้มันเกิดความยุติธรรมเนี่ยควรจะบอกลูกทุกคนให้ทราบไม่ใช่ทำเฉพาะลูกคนโตไอ้คนน้องไม่รู้เรื่องเนี่ยทะเลาะกันแน่วันก่อนไม่รู้ผมเคยเล่าหรือยังเรื่องมุอาซียะเนี่ยมีโต๊ะคนนึงแกเรียกฉันไปมีฉันแล้วก็มีทนายมี2คนมีฉันแล้วก็มีทนายแล้วก็ลูกอีก2คนแล้วก็ลูกเขยลูกเขยกับลูกสะใภ้มานั่งอยู่ในห้องก็เปิดใจกันไอ้ลูกชายก็รู้สึกแย่เพราะอะไรเพราะเวลาโต๊ะไปโอนทงโอนที่ไปกับลูกสาวไอ้ลูกชายก็แบบอะไรวะทำไมเวลาโอนที่ไปกับลูกสาวและลูกสาวไม่ได้ไปคนเดียวลูกสาวเอาลูกเขยไปอีกไอ้ลูกเขยก็กลายเป็นแพ้อีกไอ้ลูกเขยก็ซวยไปอีกกลายเป็นว่าเฮ้ยไปรับลมคมในกันหรือเปล่าแต่เหตุที่พ่อที่แม่ไม่ได้พาใช้ลูกชายไปเพราะลูกชายเนี่ยมีลูกเล็กเขาต้องดูลูกเขาก็เลยไปวานลูกสาวคนโตไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพอไม่บอกกันมันก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดสุดท้ายพอเคลียร์ใจกันกอดกันกลมเลยแล้วก็คุยกันง่ายคนมีศาสนาอันนี้ให้บังมันไปนี่ให้น้องมันไปเราก็แค่นะซีฮัดเตือนกันว่าพี่น้องกันนะอย่าทะเลาะกันนะพ่อมะเนี่ยสบายใจที่สุดก็คือเห็นพี่น้องรักกันไม่เห็นพี่น้องทะเลาะกันมะก็สบายมาก็สบายใจก็ลงไว้ไอ้เวลาลงเนี่ยผมไม่คนเกี่ยวเพราะว่าคนที่เป็นทนายเขาจะรู้ว่าควรจะลงแบบไหนเขียนยังไงที่ทางตรงนี้อย่างงี้ๆอันนี้ให้ก่อนตายนะอันนี้ให้เป็นหลังมรดกนะแบ่งกันถ้าเกิดอันนี้เป็นค่าเช่าแบ่งกันคู่ค่าเช่าให้คนเดียวแต่ถ้าขายต้องแบ่งคู่งงไหมคือที่บางที่เนี่ยถ้าขายเนี่ยมันมูลค่าสูงแต่ตอนกินค่าเช่ามันนิดเดียวไม่กี่บาทหรอกแต่ถ้าขายปุ๊บไอ้แค่50ไอ้แค่20ตารางวา30ตารางวามันอยู่ในเมืองอยู่ในแถวมหานาคเนี่ยถ้าขายทีมันเป็นหลายสิบล้านอย่างนี้แบ่งคู่แต่ถ้ากินประโยชน์ให้บางมันไปเพราะไอ้น้องมันไปกินประโยชน์ตรงนู้นแล้วมันมีหอพักอีกที่นึงก็ลงรายละเอียดไว้ฉันก็โต๊ะนี่ตังค์เยอะกันนะเนี่ยมีตรงนั้นมีตรงนี้สุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อทำเสร็จอีกสักพักนึงเจอมะเร็งโต๊ะคนเนี้ยเจอมะเร็งแล้วก็อยู่ไม่นานก็เสียชีวิตเลยแปลกมากแต่ตอนทำเนี่ยไม่มีโรคนะยังไม่มีโรคพูดง่ายๆเหมือนแกรู้ว่าแกต้องจัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้ววันที่ยานาซาผมก็ไปพี่น้องเขาดีใจเขารักกันมากเขาบอกว่าโหอาจารย์วันนั้นทำดีละเลยมะแกแบบปล่อยวางเลยแกโล่งเลยแล้วเห็นพี่น้องรักกันดีเขาก็ดีมันก็ดีมากๆเลยแล้วเป็นการจัดการให้เรียบร้อยผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรผมแค่นะซีฮัดบอกเตือนให้รักกันให้อะไรกันนะแต่ว่าอย่าเรียกฉันคนให้เรียกทนายไปด้วยมัน2คนมันต้องฝ่ายกฎหมายด้วยแล้วก็ฝ่ายศาสนาด้วยอันนี้เป็นการเตรียมตัวไว้เรื่องวะซียัตไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันแหลกแน่นะโอเคนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะยะมายะจะมะอุลลอฮุรุซูลฟะยะกูลูมาซาอูจิบيوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم أي رابع نعم أي رابع نعم ครับ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذاجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ما لا أجبتم
قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ดูให้ดีนะลานาตัวนี้กี่อ่านยาวนิดนึงสี่จ้ะกอลูลาอิลมาลานาอินนากะอันตะอัลลามุลอุยูกุยูบตัวเย็นนะมุลกูยูบตัวเกณฑ์นะครับกูยูบมาดูนะยาวมาวันที่อัลลอฮ์จะทรงชุมนุมบรรดาศาสนทูตวันไหนอ่ะวันกิยามะซึ่งในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งศาสนทูตลงมาตามช่วงเวลานบีอาดัมคนแรกก็ไล่มานบีนูห์มีนบีที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันไหมมีนะมีมันจะมีที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันนบีอะไรพี่น้องมูซากับฮารูนอย่างเงี้ยอยู่ในยุคสมัยเดียวกันนบีอิสฮากกับไม่ใช่บีขอโทษดินบียะฮยากับนบีอีซาเนี่ยอยู่ยุคสมัยเดียวกันเคยเจอกันแล้วก็แต่ต่างคนก็ต่างอยู่ในกลุ่มชนของแต่ละกลุ่มชนนะส่วนนบีมูฮัมมัดของเราก็ไม่มีใครอ่ะคนเดียวเลยและสุดคนสุดท้ายแล้วกลายเป็นนบีที่ไม่ได้ส่งมาเฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งก็คือทั้งหมดทั้งโลกนั้นคำว่าอุมมะของท่านรอซูลเนี่ยหมดเลยนะจะเป็นฝรั่งจะเป็นนิโกรจะเป็นคนอยู่ในเผ่าไหนเนี่ยเป็นอุมมะนบีหมดแหละแต่อุมมะเขาแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่าอุมมะตุนอิจาบะอุมมะที่ตอบรับคำเรียกร้องของอิสลามก็คือมุสลิมส่วนอีอุมมะหนึ่งเขาเรียกอุมมะตุดดะวะอุมมะที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้หน้าที่ของเราก็คือเรียกร้องเชิญชวนให้เขามาสู่อิสลามส่วนคนที่เป็นอุมมะตุนอิจาบะอิสติจาบะอุมมะประชาชาติที่ตอบรับคำเชิญชวนของนบีแล้วเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการสอนในการบอกเรื่องของหลักการศาสนายันเวลาฉันไปสอนเนี่ยต้องจะดูก่อนเขาตอบรับอิสลามยังถ้าเขาตอบรับอิสลามเราก็สอนเลยละหมาดยังไงทำยังไงแต่ถ้าคนที่ยังไม่ตอบรับอิสลามเนี่ยไม่ต้องไปสอนเรื่องละหมาดเขาหรอกให้บวชนะงงมาอดข้าวทำไมสอนอย่างเดียวเลยให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้ได้ให้เขาเชื่อว่าโลกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันมีพระเจ้าทำงานคนละอย่างกันนะคนไปบรรยายกับคนที่ในคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยไม่ต้องไปสอนเรื่องละหมาดยกมือแบบนี้นะกอดอกแบบนี้มีประโยชน์เพราะเขาไม่ละหมาดอยู่แล้วแต่ต้องสอนให้เขาจำนนให้ได้ว่าโลกนี้มีพระเจ้ามีผู้สร้างทำงานคนละแบบแต่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะบางคนทำเรื่องของดาวะเรียกร้องเชิญชวนมาสู่อิสลามบางคนสอนคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วนี่แหละให้มีความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาฉันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่สอนคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วไม่ถนัดนะกับคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมบางทีเถียงไปเถียงมาลมขึ้นอีกเรา ใช่ไหมก็ต้องคนที่รู้จักใช้ตรรกะในการให้เขาคิดนะให้เขาได้เรียนรู้นะครับก็จะมีคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ดาวะให้คนมารับอิสลามกับอีกคนหนึ่งที่สอนคนที่รับอิสลามแล้วอ้าวต่ออัลลอฮ์บอกว่าไงยากูลูมาลาอูจิบตุมบอกว่าและทรงตรัสว่าสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าได้รับคำตอบสนองการตอบสนองกอลูลาอิลมะลานาพวกเขาก็กล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆแก่พวกเราเลยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เร้นลับทั้งหลายตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับนี่คือการแสดงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์รอซูลก็ไม่ได้รู้จากการ
การอะไรการคิดเองไงคำว่าตัสรู้เนี่ยไม่มีนะในอิสลามเราหมายถึงว่าอยู่ดีก็นึกขึ้นมาเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์บอกหมดเลยอัลลอฮ์ส่งวะฮีมาเข้าใจนะคือไม่ใช่เกิดจากการไปพิสูจน์ไปนั่งคิดเองเอาเป็นทฤษฎีออกมาไม่ใช่นบีรับมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นเวลานะอัลลอฮ์ถามว่าได้คำตอบได้ตอบสนองเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนี่บรรดาศาสนทูตบอกว่าเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยทั้งหมดนั้นมาจากความรู้จากพระเจ้าทั้งหมดอ่ะนะครับอ่านต่อนะอิซกอลัลลอฮุยาอีซาบนะมารยามะซกุรนิอมะตีอะลัยกอ่ะจ๋ากี่ว่าไงอ๋อกี่อันผิดเนี่ยมาตีไม่ใช่กูอะไรนะเมื่อกี้เขียนว่าอะไรนะโอเคเอาใหม่นะออกุดนีโอเคครับมารยามัดกุดเนี่ยมาตีโอเคอิซกอลัลลอฮุยาอีซาบนะมารยามะซกุรนิอมะตีอะลัยกไอ้รอบนึงกี่นะإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك على والدتك إذ أيضا الحمد لله وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس الحمد لله นะรอบหนึ่งวะอะลาวะลิดะติกะอิซอัยยัตตุกะบิรูฮิลกุดุสวะอะลาวะลิดะติกะอิซอัยยัตตุกะบิรูฮิลกุดุสตุกัลลิมุนนัสฟิลมะดีวะกะลาตุกัลลิมุนนัสฟิลมะดีวะกะลาวะอิซอัลลัมตุกัลกิตาบะวัลฮิกมะตะวะتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
บีอิสนีนะอยู่ตรงนี้บีอิสนีแล้วก็ฟาตาฟูฟูฟูคูฟีฮาวะอิซตะลูกูมีนาตีนิกะฮัยอะติฏอยรีบีอิซนีตีนิพี่น้องดูนะเขียนตีอันแรกตีเนตีนี่อันที่สองกาไฮอาติตตอยรีคล้ายๆกันแต่ว่าตัวต่อทั้งคู่นะครับแต่คนละสระนะตีนี่กับตอยรีว่าอิสตะลูกูมีนัดตีนี่กาไฮอาติตตอยรีบีอิซนีวะอิซตะคลูกูมีนัตตีลิกะฮัยกะติตตอยรีบีอิซนีฟะตัมฟูคูฟีฮาฟะตะกูนุตอยรัมบีอิซนีฟูกอีกรอบหนึ่งนะฟาตฟูคูฟีฮาฟาตกูนูตอยรัมบีอิซนีوَتُبْرِئُ الْأَكْمَهُ مَهَا ขอโทษทีกีต้องคอยลุ้นเนี่ย وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِيอ่ะอีกรอบหนึ่งวะตุบริอุลอักมะฮะวัลอะบรอซบิอิซนีวะตุบริอุลอักมะฮะวัลอะบรอซบิอิซนีวะอิซตุคริจุลเมาตาบิอิซนีบายินาได้ไหมดิตาฮุมบิลบายินว่าอิดกาฟฟตูบานีอิสรออีลาอังกาอิดจิตาฮุมบิลบายินาตفقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبينบิรุสบิรอซูลีบิรอซูลี
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي حواريين นะฮาวารียีน่านะว่าอย่างนี้นะฮาวารียีน่ามียาสองตัวอยู่ในนี้นะฮาวารียีนะหน้าอีกรอบหนึ่งว่าอิดเอาไฮตุอีลัลฮาวารียีนะอันอามินูบีวะบิรอซูลีบิรอซูลีกอลูอามันนาวัชฮัดบิอันนานามุสลิมูนมาดูความหมายนะครับอิสตรงนี้อิสกอลลอหมายถึงให้ลำลึกนึกถึงขณะที่อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านนบีเนี่ยได้นึกแล้วก็พวกเราทั้งหลายให้นึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ได้ตรัสได้กล่าวแก่อีซานบีอีซาบุตรของพระนางมารยัมอุซกุรเนียมาตีตรงนี้หมายถึงอะไรให้จงลำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าให้ลำลึกถึงเนียมัตที่มีต่อนบีอีซาซึ่งแน่นอนว่านบีอีซาไม่มีพ่อนะเป็นมีแม่อย่างเดียวแต่ทุกคนบนโลกเราเนี่ยยกเว้นนบีอีซากับนบีอาดัมสองคนเนี่ยไม่มีพ่ออันนั้นทบีอาดัมก็ไม่มีแม่ด้วยไม่มีพ่อและไม่มีแม่ส่วนเรามีพ่อมีแม่กันทุกคนนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องก็ว่ากันไปนะนบีอีซาให้นึกถึงความเนี่ยความโปรดปรานซึ่งอันเนี้ยเรากำลังจะบอกกับพี่น้องทั้งกำลังจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องทั้งหลายว่ามนุษย์มักจะนึกถึงสิ่งที่ขาดอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะถ้าเราไม่มีอิสลามเราจะนึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่แต่ไม่ยอมนึกถึงสิ่งที่เราได้ผมยกตัวอย่างคนค้าขายเนี่ยค้าขายมามีวันหนึ่งขาดทุนนึกแต่เรื่องขาดทุนแต่วันได้กำไรไม่นึกนะเฉยๆแต่วันไหนขาดทุนนะบ่นเป็นหมีกินผึ้งนะบ่นอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมล่ะไอ้วันได้กำไรมา4วันเนี่ยเข้าบ้านยิ้มไม่มีอะไรแต่วันไหนขาดทุนมาเนี่ยตั้งแต่ประตูบ้านเปิดมายังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มองแต่เรื่องขาดเราไม่มีความสุขแล้วครับรถก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีเขาเรียกช่างตำหนิติไปหมดแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่คิดบวกโอ้ยอัลฮัมดุลิลละห์ได้แค่นี้ก็ดีกว่าโอ้ยหลายคนเขาแย่กว่าอัลลอฮ์เนี่ยวันนี้อัลลอฮ์ให้เราทำบุญเนี่ยคือถ้าเราคิดแบบนี้เรามีความสุขนะแต่ถ้าเราคิดเรื่องขาดนะไม่มีความสุขหรอกยิ่งอยู่กับสามีเปรียบเทียบใหญ่เลยโอ้ยนี่เราก็ไม่มีนู่นไม่มีบ้านนู่นเขามีตายพี่น้องถ้าเราหาได้ตามเนรมิตได้ก็แจ๋วสิมันไม่ได้นี่ใช่มั้ยเนรมิตได้เหรออยากจะได้บ้านปุ๊บมาเลยอยากได้รถมาเลยไม่ใช่ดังนั้นอันนี้อัลเลาะห์กําลังเตือนพวกเราทั้งหลายให้นึกถึงความโปรดปรานเยอะๆอย่าไปนึกว่าเราขาดอะไรพี่น้องถ้านึกขาดอะไรมีความสุขหรอกครับนึกว่าเราได้ความโปรดปรานอะไรบ้างนะแต่ละคนก็จะต่างกันอ่ะคนที่อัลลอฮ์ให้นึกคือนบีอีซาประการแรกเลยก็คือเ
วะอาลาวาลีวาลีดาติกาอิดอายัตตุกาบิรูฮิลกุดุสแปลว่าอะไรมารดาของเจ้าเนี่ยและมารดาของเจ้าให้ล้ำลึกถึงตัวความโปรดปรานของตัวเจ้าและก็แม่ของเจ้าก็คือพระนางมารยัมด้วยขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยกับวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่พวกเจ้าเนี่ยพูดคุยกับผู้คนในขณะที่แบเบาะบางคนนี่เขาแปลว่าอันมาดียีเนี่ยแปลว่าเปลแต่ถ้าจริงต้องแปลให้สวยงามก็คือแบเบาะดีกว่าแบเบาะนี่แปลว่าวัยเลยวัยเด็กวัยทารกอ่ะที่พูดไม่ได้ถ้าอยู่ในเปนี่นะเพราะว่าพระนางมารยัมไม่ได้ผูกเปไปหรอกก็อยู่ในเบาะนี่แหละอุ้มไปในผ้าแล้วก็เวลามีเขาถามใช่ไหมก็ให้อัลลอฮ์บัญชาให้ชี้ไปที่เด็กก็พูดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าพูด3บรรทัดถ้าเขียนนะพูด3บรรทัดไม่ใช่พูดปลาไม่ใช่พูดมาม่าไม่ใช่พูดบาบานะนี่พูด3บรรทัดแสดงว่านี่เป็นเรื่องมุอ์ญิซาตและแต่ละประโยคเนี่ยเดี๋ยวจะถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์มารยัมจะค่อยไปเรียนกันอัลเลาะห์เล่าเลยว่านบีอีซาพูดอะไรในวัยแบเบาะ3บรรทัดอยู่ในอายะห์กุรอานนั้นในซูเราะห์มารยัมเป็นประโยคที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับสำนวนเป็นพยานยืนยันเลยแต่ไม่ใช่แค่นบีอีซาคนเดียวนะที่พูดในวัยในเปได้เนี่ยมีหะดีษรายงานไว้หลายบทบางคนมีบอกมีเป็น10คนเลยบางคนมี4คนมี5คนที่อัลเลาะห์ให้เด็กทารกพูดได้ตั้งแต่อยู่ในวัยแบเบาะเอาต่อมาวัลกะฮลาแล้วก็อยู่ในวัยอะไรวัยกลางคนกะฮลาในวัยกลางคนพี่น้องครับนบีเริ่มสอนศาสนาอายุเท่าไหร่นบีเริ่มสอนศาสนาตอนอายุเท่าไหร่40เขาถึงบอกว่าวัย40เนี่ยเป็นวัยที่ไม่ถูกตำหนิถ้าสอนศาสนานะ1ไม่เด็กไปสมมุติ7ขวบมานั่งบรรยายโอ้โหเฮ้ยต่อให้บรรยายถูกนะยังเด็กอะความน่าเชื่อถือเป็นไงไม่ได้เอาต่อมาสมมุติว่าบรรยายอายุ70เกิดอะไรลืมหรือเปล่าหลงหรือเปล่าใช่ป่ะคือ40นี่คือสูงงอมพอดีแต่สมมุติมาเริ่มสอนตอน60เนี่ยมันเผลออันนี้อาจจะหลงลืมแล้วนะคือ40คือเป็นวัยกลางคนแต่ว่าบอกนบีอีซาเนี่ยเริ่มสอนตั้งแต่อายุ36บางรายงานก็บอก30เพราะว่าอยู่ไม่นานนบีอัลลอฮ์ก็ยกขึ้นไปนะครับอยู่วัยกลางคนที่บอกว่าสนับสนุนด้วยวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้หมายถึงยิบรีนนะโรฮินกุดุสหมายถึงยิบรีนครับคืออัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาดูแลท่านนบีอีซาตั้งแต่วัยทารกเลยวะอิซอัลลัมตุกะกิตาบะและอัลลอฮ์ก็ได้สอนนบีอีซาให้กิตาบให้รู้ถึงการอ่านและเขียนด้วยนบีทุกคนเลยนะพี่น้องอ่านออกเขียนได้มีนบีท่านเดียวที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นบีมูฮัมมัดเราที่เหลืออ่านออกเขียนได้หมดนบีซาเนี่ยอ่านออกเขียนได้วัลฮิกมะวิทยาปัญญาแล้วก็เตารอดแล้วก็อินจีนแล้วก็สอนเตารอดด้วยซึ่งเตารอดเป็นคัมภีร์ของนบีมูซาแต่นบีอีซาก็รู้เตารอดด้วยและก็คัมภีร์ของท่านเฉพาะก็คืออินจีนใครเป็นคนสอนอัลลอฮ์สอนโดยผ่านยิบรีนวะอิสตะคุลูกูมีนัตตีนอันนี้เป็นมุอ์ญิซาตนะและขณะที่เจ้าเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากดินดังรูปนกด้วยอนุมัติของพระองค์และอัลลอฮ์ก็ให้นบีอีซาเนี่ยปั้นดินให้เป็นรูปนกเป็นมุอ์ญิซาตเสร็จแล้วก็เป่าพุ่งเข้าไปนกก็กลายเป็นนกที่มีชีวิตบินได้เลยบีดนี้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์นี่มุอ์ญิซาตอันแรกแล้วก็ทำให้คนอักมะกับอับรอสคนที่
ตาบอดแล้วก็หูหนวกแต่กำเนิดเลยนะและคนที่เป็นขอโทษดีคนที่ตาบอดและคนที่เป็นอับรอดไปถึงโรคผิวหนังโรคเรื้อนรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดกับรักษาคนตาบอดเพิ่งมาตาบอดคนละเรื่องกันหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาคนตาบอดก็คือเคยดูเคยเห็นมาก่อนแล้วไปผ่าเห็นหรอไหมตาเนี่ยมองเห็นพอเสร็จแล้วเป็นต้อเป็นต้อก็ไปผ่าไปลอกตาก็มองเห็นแต่ถ้าตาบอดแต่กำเนิดรักษาไม่ได้นะเกิดมาแล้วตาบอดเนี่ยรักษาไม่ได้แต่นบีอีซารักษาได้นี่เป็นมุอญิซาตบางคนบอกหมอฉันก็มุอญิซาตทำไมไม่ลอกตาปุ๊บมองเห็นอันนั้นมันไม่ได้ตาบอดแต่เกิดมันมาบอดทีหลังถ้ามาบอดทีหลังนี่รักษาได้แต่ถ้าบอดแต่กำเนิดรักษาไม่ได้นะครับแต่ด้วยอนุมัติของใครของอัลลอฮ์ทำให้นบีอีซารักษาคนตาบอดแต่กำเนิดแล้วก็โรคผิวหนังโรคเรื้อนด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และข้าก็ได้ให้คนตายเนี่ยฟื้นขึ้นนี่อันนี้ยากสุดแล้ววะอิซตุกริจุลเมาตาบิบีซนี่ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมามีชีวิตนี่เป็นมุอญิซาตวะอิซกะฟับตุบานีอิสรออีนอันกาอิซจิตาฮุมบิลบัยยินาตดังกล่าวนี้เนี่ยขณะที่ข้าได้ยับยั้งและในขณะที่ข้าได้ยับยั้งและหันเหวงวานอิสรออีนออกจากเจ้าคือคนที่ไม่ดีคนที่พยายามต้องการจะทำลายท่านนบีอีซาก็พยายามก็ทำให้มันหันเหออกไปนะเพราะไอ้คนที่ส่งทหารมาฆ่าใครนะฆ่านบีอีซาที่ว่าในครั้งสุดท้ายที่ตามมาไล่ฆ่าเนี่ยก็คือพวกนี้แหละพวกยะฮูดนี่แหละไล่ฆ่าแล้วอัลเลาะห์ก็ช่วยเหลือใช่มั้ยแล้วก็ยกขึ้นไปและเมื่อเจ้าได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาก็ฝ่าฝืนอยู่ในหมู่พวกคนที่กล่าวหาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยมันคือมายากลอัสซะห์ไสยศาสตร์เล่นของมายากลนี่มี2แบบนะมายากลแบบเทคนิคคือมีอุปกรณ์เคยเห็นนะตื้อตื้อตื้อดึดแล้วก็ตึ๊บป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 ึ๊บดอกไม้ขึ้นอันนี้เราซื้อขึ้นมาเลยซื้อมาก็ได้อุปกรณ์เนี่ยแต่มันจะมีมายากลอีกประเภทหนึ่งอันนี้พิเศษเขาเรียกใช้ยินบังตาอันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะอันนี้มันเล่นไสยศาสตร์เล่นของเอาเครื่องบินหายแวบไปอย่างงี้เอาพีระมิดหายฉันก็ไม่รู้มันมีนะคนทำนะย้ายทำไอ้เทพีสันติภาพหายเลยทั้งลูกแล้วก็พอเปิดมาปุ๊บกลับมาใช้ยินแล้วก็อุปกรณ์ก็มีอันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีแบบเป็นเทคนิคเดินบนน้ำเอากระจกวางแต่ว่ามันมีบางคนไปใช้แบบบางอย่างที่มันดูแล้วเฮ้ยแปลกว่ะพอรู้ไหมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสมัยหนึ่งเขียนเอาไว้ในบันทึกมีนักมายากลคนหนึ่งใช้ยินในการเอาคอตัวเองเนี่ยถอดคอได้มันใช้วิธีไงไม่รู้มันเล่นกลนะโดยการเอาคอย้ายไปอีกที่หนึ่งคนก็โอ้โหเป็นกลที่แปลกมากทำได้ไงว่าย้ายคอมันใช้ยินในการบังตาแต่คอไม่ได้ขาดจริงหรอกถ้าคอขาดตายเรื่องทราบมาถึงผู้ปกครองคนก็แห่ไปดูในเมืองนะอันนี้เขียนไว้ในหนังสือคนก็แห่ไปดูคนนับวันยิ่งดูมันแปลกอะมันถอดคอได้เว้ยมันจะกระสือสุดท้ายแล้วเวลาเสร็จมันไปบริกรรมคาถามันน่าจะเล่นยินเนี่ยเขาก็รู้ก็เลยส่งคนไปรักอิสลามนะตอนนั้นปฎหมายอิสลามก็ส่งไปไอ้นี่กำลังบริกรรมคาถาก็ฟับคอเลยคอหลุดพอคอหลุดก็บอกอ้าวมึงต่อสิต่อได้ไงตายฆ่าเลยโดนประหารชีวิตคนพูดง่ายคนเนี้ยโดนประหารชีวิตเพราะเล่นไสยศาสตร์เกิดในยุคสมัยอับบาซียะนั้นอันเนี้ยมันทำคือไอ้มายากลประเภทเนี้ยเป็นมายากลที่ทำให้คนอะเขาเรียกอะไรนะไปบูชาด้วยไปบูชาไปอะไรแล้วก็คิดว่าเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นะแต่อันนี้ไม่ใช่มายากลอันนี้คือมุอญิซาตที่อัลลอฮ์ให้กับนบีอีซาวะอีซาอูไฮตุอิลัลฮาวารียีนไฮตุอิลัลฮาวารียีนและจงล้ำลึกขณะที่ข้าได้ดลใจให้แก่อัลฮาวารียีนก็คือคนที่อยู่เขาเรียกว่าสาวกอะนะคนที่อยู่ในรอบๆท่านนบีอีซา
ว่าจงศรัทธาต่อข้าและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าเถิดพวกเขาก็บอกว่าพวกเราศรัทธากันแล้วและโปรดได้ทรงให้เป็นพยานด้วยว่าแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่สว่างมิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็มีเขาคือฮาวารีหมายถึงคนที่สนับสนุนนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยก็มีซอฮาบะห์ที่คอยสนับสนุนท่านนบีวันที่วิกฤตที่สุดของท่านนบีก็คือวันสงครามอุฮุดนบีถูกมุชริกีนล้อมแล้วก็คราวเนี้ยมุชริกีนเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีที่ตอนนี้ที่คอลิตตีวงมาแล้วโดนล้อมทั้งหน้าหลังเลยนบีอยู่กับกลุ่มนึงแล้วก็ซอฮาบะห์นบีอยู่อีกกลุ่มนึงไอ้ตรงนี้อยู่ตรงกลางศัตรูนบีเรียกซอฮาบะห์ให้มารวมตัวกันฝั่งนี้ฝั่งนบีมีอยู่9คนมี9คนแล้วก็รวมนบีเป็น10นบีก็เรียกมี2ทางคือนบีหนีขึ้นเขาเลยไม่เรียกปล่อยเลยแต่นบีไม่เลือกวิธีนั้นนบีเลือกวิธีที่จะเรียกซอฮาบะห์ให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อจะต่อสู้ในรายงานบอกว่าพอนบีเรียกปั๊บเนี่ยเสียงเนี่ยมันไปถึงใครก่อนมันไปถึงศัตรูก่อนเพราะว่าซอฮาบะห์นบีอยู่อีกทางอีกฝั่งนึงแต่นบีความกล้าหาญนบีเรียกคราวนี้พอเรียกปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ก็รู้แล้วว่านบีอยู่ไหนทั้งธนูทั้งคมหอกมาหมดนะเสร็จแล้วก็ถูกกันออกไปอยู่ในหุบเขาละอยู่ในหลุบเขาซอบะที่เป็นชาวอันซอร์7คนออกไปสู้ทีละคนออกไปสู้ทุกคนออกไปและเสียชีวิตหมดเลยจนกระทั่งเหลืออยู่2คนสุดท้ายซาบินอบีวากอสครับท่านตอลฮาบินอุบัยดินละจับมือไว้2คนสุดท้ายเราอยู่2คนเนี่ยไอ้ที่เหลือเสียหมดแล้วไอ้ข้างหน้านี่ประมาณ11คนศัตรูก็จับมือไว้2คนก็บอกอุบัยท่านตอลฮาอัลเลาะห์จะให้สวรรค์กับท่านบอกกับนั่นโอ้โหออกไปสู้พอออกไปสู้เนี่ย11ต่อ1นะพี่น้องตีไอ้พวก11คนนี่กระจายเลยแต่นิ้วหลุดนิ้วขาดแล้วก็ท่านซาบินวากอสก็โดนธนูบาดแผลเป็นแล้วก็สุดท้ายพอตีจนกระทั่งพวกนี้สู้เข้าไม่ถึงนบีนะครับพอเข้าไม่ถึงนบีก็รู้แล้วว่าเข้าไม่ได้ก็สุดท้ายก็พวกซอบะอีกกลุ่มนึงมันเอาบุบักเอ๋ยเอามัดเลยก็มาถึงก็รวมตัวกันอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าซอบะนบีเนี่ยปกป้องช่วยเหลือท่านนบีก็เป็นเหมือนกับฮาวารียีนนี่แหละเหมือนกับคนที่ดูแลนบีอีซานะทุกนบีจะมีฮาวารียูนฮาวารียินตลอดของนบีมูฮัมหมัดก็คือเหล่าซอฮาบะห์นบีที่คอยปกป้องท่านนบีนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ11โมงละนะครับสองคนไม่เสียนะท่านต้อนฮะบิลุบัยดิลากับซาบินอวากอสก็อยู่กับนบีSubhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh